สวัสดีครับครูกอบนะครับวันนี้นะครับครูกอบก็จะมาบอกวิธีนะครับการเชื่อมโยงนะครับวิดีโอนะครับที่จาก YouTube นะครับที่เป็นวิดีโอของเรานะครับเชื่อมโยงยังไงนะครับนะครับหรือเขาเรียกว่า annotation นะครับหรือคำอธิบายประกอบนะครับก่อนที่จะจบนะครับจบคลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่วิดีโอของเราต่อนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เข้านะครับไปที่YouTube ของเรานะครับนะครับเมื่อเข้า YouTube นะครับแล้วนะครับเราก็มาที่โปรไฟล์ของเรานะครับที่เข้าไปแล้วก็มาที่สตูดิโอผู้สร้างนะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าวิดีโอของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเลือกวิดีโอไหนนะครับเลือกเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าผมเนี่ยครูก๊อฟนะครับก็จะเลือกมาสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นเอาร้องเพลงแล้วกันนะครับก็เอาตัวนี้แล้วกันนะครับannotation นะครับหรือคำประกอบนะครับสมมติว่าครูก๊อฟนะครับเลือกตัวนี้นะครับได้แค่มองนะครับก็เข้ามาที่แก้ไขนะครับเข้ามาที่แก้ไขเข้าไปเลยนะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างตัวนี้ก็จะขึ้นมานะครับหน้าต่างตัวนี้ก็จะขึ้นมาโดยจะเห็นว่ามีข้อมูลและการตั้งค่านะครับแล้วก็การเพิ่มรูปภาพเสียงนะครับแล้วก็ตอนท้ายและคำอธิบายประกอบนะครับกราฟแล้วก็คำอธิบายคำบรรยายนะครับทีนี้ให้เรามาเลือกนะครับให้เรามาเลือกที่ตอนท้ายนะครับแล้วก็คำอธิบายประกอบนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น annotation นะครับend and scheme นะครับทีนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนะครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่ใช้เทมเพลตนะครับเลือกมาที่ใช้เทมเพลตนะครับเลือกเข้าไปนะครับเราจะใช้ที่จุดไหนนะครับที่จะแสดงผลนะครับที่เป็นวิดีโอของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตามนะครับจะขึ้นให้กดติดตามหรือ subscribe นั่นเองนะครับเราจะให้อยู่มุมล่างนะครับหรือตรงกลางกลางซ้ายมุมซ้ายบนนะครับหรือมุมล่างขวานะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็จะอยู่เวลานี้นะครับมุมล่างขวานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับก็กดเลือกได้เลยนะครับโอเคเราก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าโปรไฟล์ของเรานะครับจะอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับส่วนวิดีโอเนี่ยก็จะอยู่ด้านขวานะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับที่เลือกวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับเราก็จะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างตัวนี้ก็จะมีวิดีโอของเรานะครับเยอะเลยนะครับแล้วแต่เราจะให้ลิงก์ไปที่วิดีโอไหนนะครับนะครับครูก็จะเลือกไปที่วิดีโอร้องเพลงเหมือนกันนะครับก็จะเป็นวิดีโอนี้นะครับให้เรากดบังดับเบิลคลิกนะครับหรือบันทึกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ
ก็สามารถปรับขนาดได้นะครับปรับขนาดได้นะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าระยะเวลาในการที่จะโชว์วิดีโอตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยเมื่อเล่นไปถึงเวลา 4.45 นาทีเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์ตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าเราจะให้เล่นช่วงไหนก็แล้วแต่เรานะครับเราก็เลือกเอานะครับนี่ก็จะเป็นช่วงท้ายหรือใกล้จะจบนะครับ1นาทีอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นนะครับนาที5เราก็เลื่อนได้เลยนะครับเลื่อนแถบสีเงินนะครับก็เลื่อนได้เลยให้โชว์ตรงนี้นะครับเขาก็จะแสดงผลที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าอัตโนมัตินะครับแล้วก็โอเคครับก็เล่นประมาณนี้ก็แสดงว่าจบนะครับก็เลือกได้แล้วก็บันทึกเลยนะครับเลือกได้แล้วก็จะบันทึกเลยนะครับก็จะบันทึกก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับนี้เราก็ไปดูนะครับหรือจะแสดงผลดูก็ได้นะครับลองดูนะครับแสดงผลก็จะโชว์ขึ้นมาครับอีกรอบนะครับเมื่อถึง 4.45 นาทีเนี่ยนะครับมันก็จะโชว์เขาเรียกว่าวิดีโอต่อไปนะครับหรือโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเพื่อให้กดติดตามได้ง่ายขึ้นนะครับลองดูนะครับโอเคนะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับเป็นอันจบนะครับก็ถือว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์ได้มากหรือไม่มากก็น้อยนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการให้เขามาติดตามเรานะครับแล้วก็ดูวิดีโอของเราได้ต่อเนื่องนะครับก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับจะได้มีผลงานดีๆนะครับมาเอามาให้ได้นะครับได้ฝึกได้ทำกันนะครับเป็นคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ